วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลแฟลงโบรมแปลเรียบเรียงโดยชาญวิทย์เกษตรสิริบทที่17การส่งลูกบอลลูนโดโรธีไม่ได้ยินข่าวใดๆจากออสเป็นเวลา3วันนี่เป็นวันที่เศร้าซ้อยง้อยเหงาสำหรับเด็กน้อยแม้ว่าเพื่อนๆของเธอจะเป็นสุขและพอใจอย่างยิ่งหุ่นไล่กาบอกว่าตัวมีความคิดมหัศจรรย์อยู่ในหัวแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครนอกจากตนเองเท่านั้นจะเข้าใจได้เมื่อชายตัดไม้ดีปลูกเดินไปเดินมาเขาก็รู้สึกว่ามีหัวใจเต้นแรงอยู่ในอกและบอกโดโรธีว่าตนพบหัวใจนั้นเมตตาและอ่อนโยนมากกว่าดวงเก่าที่เคยมีมาเมื่อสมัยยังเป็นเลือดเนื้ออยู่ด้วยซ้ำส่วนสิงโตนั้นประกาศว่ามันไม่เกรงกลัวสิ่งใดในโลกเลยและยินดีที่จะเผชิญกองทัพมนุษย์หรือกาไลด้าที่ดุร้ายสักหนึ่งโหลฉะนั้นแต่ละคนในคณะน้อยๆนี้ต่างก็พึงพอใจยิ่งยกเว้นก็เพียงโดโรธีซึ่งอยากกลับแคนซัสมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อถึงวันที่4โดโรธีดีใจมากที่ออสให้เธอไปพบแล้วเมื่อเธอเข้าไปในห้องบัลลังก์เขาก็พูดอย่างยิ้มแย้มว่านั่งลงสิหนูน้อยฉันคิดว่าหาทางส่งเธอออกจากดินแดนนี้ได้แล้วกลับไปแคนซัสเหรอคะเธอถามอย่างกระตือรือร้นฉันไม่แน่ใจว่าเป็นแคนซัสหรือไม่ออสพูดเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนแม้แต่น้อยแต่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือข้ามทะเลสายไปจากนั้นก็น่าจะหาหนทางกลับบ้านได้ง่ายๆแล้วฉันจะข้ามทะเลสายได้ยังไงล่ะคะเธอถามขึ้นเอาล่ะฉันจะบอกเธอว่าฉันคิดอะไรอยู่นะชายร่างเล็กพูดเธอรู้ใช่ไหมเมื่อฉันข้ามดินแดนนี้มาในลูกบอลลูนเธอเองก็มาทางอากาศถูกลมไซโคลนหอบมาดังนั้นฉันเชื่อว่าทางที่ดีที่สุดที่จะข้ามทะเลทรายก็คือทางอากาศทีนี้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของฉันที่จะทำลมไซโคลนแต่ฉันได้คิดเรื่องนี้ดูแล้วและเชื่อว่าจะสร้างลูกบอลลูนได้ทำอย่างไรหรอคะโดโรธีถามลูกบอลลูนออสพูดกำด้วยผ้าไหมติดกาวเพื่อเก็บกักก๊าซไว้ในตัวฉันมีไหมเยอะแยะในวังนี้ดังนั้นก็ไม่ยากที่เราจะสร้างลูกบอลลูนแต่ในดินแดนนี้ทั้งหมดไม่มีก๊าซที่จะเดินลูกบอลลูนให้มันลอยขึ้นไปเลยนี่สิถ้ามันไม่ลอยโดโรธีว่ามันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราถูกต้องออสตอบแต่มีอีกทางที่จะทำให้มันลอยได้คือเดินลมร้อนลมร้อนนี้ไม่ดีเท่าก๊าซและถ้าลมเกิดเย็นลงโลดบอลลูนก็จะตกลงในทะเลทรายและเราก็จะหลงทางเราเด็กหญิงอุทานคุณจะไปกับฉันเหรอใช่แน่นอนออสตอบฉันเบื่อที่จะเป็นตัวจอมปลอมอย่างนี้ถ้าฉันออกจากวังประชาชนก็จะรู้ว่าฉันไม่ใช่พ่อมด
ในเวลามัจฉะแล้วพวกเขาก็จะโกรธที่ฉันได้หลอกลวงมาตลอดเวลาดังนั้นฉันจึงต้องปิดตัวเองอยู่ในห้องตลอดวันและมันก็น่าเบื่อฉันอยากกลับไปแคนซัสกับเธอและกลับไปที่คณะละครสัตว์อีกฉันดีใจที่เธอจะร่วมเดินทางไปด้วยโดโรธีพูดขอบใจเขาตอบที่นี่ถ้าเธอจะช่วยฉันเย็บผ้าไหมนี้เข้าด้วยกันเราจะเลิกงานลูกบอลรูนของเราดังนั้นโดโรธีจึงเอาเข็มและด้ายและตัดผ้าไหมเป็นชิ้นพอเหมาะเจาะอย่างรวดเร็วเท่าๆกับออสเด็กหญิงเย็บมันอย่างเรียบร้อยตอนแรกเป็นแถบไหมสีเขียวอ่อนแล้วก็แถบสีเขียวแก่แล้วก็แถบสีเขียวมรกตพระออสคาดว่าจะสร้างบอลลูนเป็นสีต่างๆรอบรูปใช้เวลา3วันในการเย็บแถบเข้าด้วยกันจนหมดแล้วเมื่อเสร็จก็ได้ถุงไหมสีเขียวใบใหญ่ยาวกว่า20ฟุตเมื่อเสร็จแล้วออสก็เอากาวบางๆทาฉาบด้านในเพื่อให้กันลมได้แน่นหนาขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ประกาศว่าลูกบอลลูนพร้อมแล้วแต่เราต้องมีตะกร้าไว้หนังนี่เขาพูดดังนั้นเขาจึงสั่งให้นายทหารคราวเขียวเอาตะกร้าผ้าใบใหญ่มาเขาเอาเชือกหลายเส้นผูกมันติดกับปลายก้นบอลลูนเมื่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยลงออสก็กระจายข่าวไปยังประชาชนของเขาว่าเขากำลังจะกลับไปด้วยวิธีเดิมข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั่วเมืองและทุกๆคนต่างก็ออกมาเพื่อดูภาพมหัศจรรย์ออสสั่งให้ทำบอลลูนออกมาหน้าวังและผู้คนก็จ้องมองอย่างอยากรู้อยากเห็นยิ่งชายตัดไม้ดีบุกตัดฟืนกองใหญ่มาไว้ตอนนี้เขากำลังก่อไฟอยู่และออสยึดปลายกั้นบอลลูนไว้เหนือกองไฟเพื่อที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นมาจะได้เข้าไปในถุงผ้าไหมนั้นลูกบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและลอยขึ้นสู่อากาศจนในที่สุดตะกร้านั้นก็แตะอยู่เพียงแค่พื้นและแล้วออสก็ก้าวเข้าไปในตะกร้าและพูดกับประชาชนทั้งหมดด้วยเสียงอันดังว่าฉันกำลังจะจากไปเยือนที่อื่นในตอนที่ฉันไม่อยู่นี้หุ่นไล่กาจะปกครองพวกเธอฉันขอสั่งให้พวกเธอเชื่อฟังเขาดังที่เชื่อฟังฉันมาตอนนั้นลูกบอลลูนเขม็งตึงกับเชือกที่ผูกมันติดไว้กับพื้นเนื่องจากอากาศข้างในร้อนและทำให้น้ำหนักเบายิ่งกว่าอากาศข้างนอกมันจึงดึงตัวเขม็งจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามาโดโรธีพ่อมดร้องเร็วเข้าไม่งั้นบอลลูนจะลอยไปฉันหาโตโต้ไม่พบโดโรธีตอบไม่อยากจะทิ้งหมาน้อยของเธอไว้ข้างหลังโตโต้ได้วิ่งเข้าไปในฝูงชนไล่เห่าลูกแมวและในที่สุดโดโรธีก็หามันพบเธออุ้มมันขึ้นแล้ววิ่งกลับไปที่ลูกบอลลูนอีก 2-3 ก้าวเธอจะถึงลูกบอลลูนและออสก็ยื่นมือออกมาจะช่วยเธอให้เข้าไปในตะกร้าคันแล้วพึงเชือกก็ขาดและลูกบอลลูนก็ขึ้นสู่อากาศโดยปราศจากเธอกลับมาก่อนเธอตะโกนฉันอยากไปด้วยฉันกลับไปไม่ได้แล้วแม่หนูออสร้องมาจากตะกร้าลาก่อน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 ทุกคนตะโกนตามและดวงตาทั้งหมดก็หันตามพ่อมดที่อยู่ในตะกร้าไปลอยไกลขึ้นไปในท้องฟ้าทุกขณะทุกขณะแล้วนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครจะได้เคยเห็นแล้วเราทั้งหมดรู้เรื่องราวของออส
พ่อมดมหัศจรรย์เขาอาจจะไปถึงโอฮาม่าโดยปลอดภัยและปัจจุบันนี้อาจอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ประชาชนยังจดจำว่าเขาเป็นคนน่ารักและต่างยังพูดถึงกันอยู่เสมอ๋อเป็นมิตรของเราเสมอแหละเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขาสร้างเมืองมรกตสวยงามให้เราและตอนนี้เขาจากไปทิ้งหุ่นไล่กาแสนฉลาดไว้ปกครองพวกเรากระนั้นก็ตามนับเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาเสียใจในการสูญเสียพ่อมดมหัศจรรย์ไปและมันก็เป็นเรื่องที่ปลอบโยนกันไม่ได้เสียด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ